ไม่ผีที่นู่นไม่หลังผมเคลียร์ให้ได้นะ บอกคุณลุงติดเกมไม่ใช่ไปเคลียร์ไม่ผีเอาแอปไปเคลียร์ได้ปะแอดโหดแท้โหถ้าเรายังเล่นอยู่คุณกวางให้คุณกวางยังอยู่มันก็ต้องตีคู่แล้วป่ะป่านนี้ก็ต้องตีคู่กันแล้วแต่วันวิ่งมาผมไปคราฟอันนี้ไปหน่อยนะผมว่าผมจะไปคราฟกำร้อยไปสักหน่อยหนึ่งไว้ใช้สัก20-30อันราคา M เท่าไหร่ครับราคา M เท่าไหร่ครับราคา M ตอนนี้รับ70บาทขาย90บาทครับประดับเข้าใหม่ชื่ออะไรหรอแบบเขาเรียกประดับอะไรประดับ Guild War แล้วกันผมเรียกไม่รู้ว่าเรียกประดับอะไรผมเรียกประดับ Guild War ครับเพราะว่ามันไม่ใช่สักของสายฟาร์มอ่ะคนนี้จะเป็นของพวกสาย Guild War ใส่กันมากกว่าเราก็คือไม่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราตอนแรกก็ผมก็ฮะอยู่นะทีแรกอะว่าไอ้เกียร์นี้ว่ากูต้องทำของอีกแล้วพออ่านรายละเอียดมันคือของ Guild War ครับของพวกสายกิวอกันเหมือนเขาจะพยายามจะแยกสายของวอออกมาอีกสายหนึ่งก็ดีให้คนกิวอก็ทำของวอกันไปแต่มันก็บวกไปเยอะการกึ่งมนุษย์ 2% โจมตีกึ่งมนุษย์ 2% เลยอย่างนั้นจะเป็นสายของสายกิวอฮะอีกสายหนึ่งให้คนได้ทำของ2สายสายฟาร์มก็ทำสายกิวอก็ทำของสายฟ้าของสายวอไปอะไรเงี้ยอันนี้ลองกดกำ50ฟาร์มเล่นๆดูก่อนว่าได้ประมาณเท่าไหร่แต่กำ100มันยืนอยู่ประมาณสัก900,000กำนึงหักนู่นหักนี่ก็อาจจะเหลืออยู่หักไปสัก200,000ฟาร์ม 2-3 กำกลับทีนึงวางม้าดำดีดแค่นั้นน่ะม้าดำไม่ชอบดีดนี่ไงล่ะตายก็ตายกับม้าดำเลยอ่ะใส่ฟาร์มไม่มีผลครับมีครับแต่กลางรับ75แล้วครับเออแต่ราคาก็เอ็มอาจจะขึ้นเพราะว่าฮอตวีคเนี่ยรับ75แล้วหนึ่งออกพีชก่อนไม่อยากมาชุบพีชนี่ไงขนาดไม่บอกไม่ค่อยอยากชุบพีชนะแม่งตีพีชเฉยเลยปิดกล้องแล้วกันเดี๋ยวปิดไฟด้วยเปิดไฟกล้องอยู่มันแสบตาทับเสียแป้งไม่จบไงไม่จบไม่สิ้นไงไม่จบไม่สิ้นกับแป้งนาโนดไงกดไลค์แล้วต้องทำยังไงก็ต้องเลียด้วยแฮ่ไลค์แล้วก็ไลค์แล้วก็กดเลิฟฮะกดไลค์แล้วกดหัวใจให้หน่อยแล้วให้หน่อยอย่างเงี้ยขอบคุณคุณบอลด้วยครับสำหรับการกดไลค์ขอบคุณพี่แอคด้วยครับขอบคุณคุณกวางด้วยครับถามหน่อยจานตอนใส่หูอีวิวตกดีฮะอีรูคือตกดีมากนะหูอีวิวโคตรคุ้มเลยถ้าอีรูมันแพงอ่ะแต่ตอนนี้ราคาอีรูมันก็ลงมาแล้วไงมันเหลือแบบก้อนละ15,000อย่างเงี้ยราคามันลงอยู่ผมก็เลยถอดแต่ไม่ได้ขายได้หูอีวิวอ่ะก็คือเก็บไว้แหละเก็บไว้เอาไว้ใช้แหละแล้วอีรูในคลังผมก็เกือบ 2,000 ก้อนแล้วอ่ะ 1,000 กว่าแล้วอ่ะก็เลยเก็บหูอีวิวไว้ก็เลยมาเล่น APD เล่นให้แบบทำให้เล่นสบายขึ้นถึงครับเลยครับเลย15เม็ดแต่ฟาร์มที่ไหนก่อนถ้าฟาร์มที่นี่เหรอถ้าฟาร์มที่นี่ก็ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าฟาร์มแบบที่มันฟาร์มอีรูโอลิจริงๆอ่ะพวกมอนเยอะๆอย่างคนคุกเงี้ยคำหนึ่งบางที40กว่าเม็ดก็มี30อ่ะยืนพื้นประมาณสัก30-40เม็ดอ่ะยืนพื้นอีรูเล็กกันนะแต่ตอนนี้อีรูมันราคาไม่แรงนะแต่ที่นี่ก็ประมาณสัก15-20เมตรอะได้อยู่ครับกำหนึ่งตกดีอยู่แต่บางทีชอบลืมเก็บด้วยแหละหูยวิวคุ้มอยู่นะ
ถ้า APT ผมดันอย่างอื่นได้ผมก็จะกลับไปใส่หูวิวเลยตอนนี้ผมเพิ่งคราฟหูแองมาเมื่อกี้ก็กำลังอะไรนะกำลังเห่อของใหม่อยู่ขอใส่หูแองไปก่อนสเตตัสกับของผมใส่แล้วกันส่วนบางคนแต่ถ้ามันใช้กำ50ฟาร์มแทนได้อะมันก็ลดต้นทุนไปเป็นแสนอยู่นะเพราะก็กำร้อยเราตีประมาณอันละแสนหนึ่งอะแสนสองอะทำเองประมาณแสนหนึ่งอะทำเองประมาณกำร้อยอันละประมาณสักแสนหนึ่งอะแล้วเราใช้กำ50ฟาร์มแทนได้อะมันก็ลดต้นทุนไปอยู่ถ้ามันฟาร์มแล้วยอดมันใกล้ๆเคียงกันไม่ต่างกันมากแต่นี้ถ้ากำร้อยฟาร์มมันก็อาจจะสะใจกว่าแหวนเนี่ยแหวนก็สองแถวปะกำร้อยแล้วก็ประมาณกำหนึ่งแหวน2แถวครึ่งอยู่ประมาณเนี้ยน้องรอดูว่ากำ50อ่ะผมว่าแหวนไม่ต่างก็จะต่างกันแค่ดอกม่วงที่มองว่ามันจะต่างกันนะจะต่างก็คงมีแค่ดอกม่วงเท่านั้นแหละที่ทำให้เราแตกต่างกันแหวนน่าจะไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกมั้งหรือเปล่าวะแต่ถ้าเงินถึงผมก็อาจจะขึ้นหูแองแดงไว้เลยนะดูเงินดูของก่อนถ้าถึงก็ขึ้นแองแดงไว้เลยแหละก็มันเอามาฟาร์มแล้วมันก็ทำให้เราเล่นสบายขึ้นอ่ะอาจจะไม่ต้องสลับหมวกเนี้ยก็ใส่แค่ไรเวิร์ดไปเลยใส่ไรเวิร์ดยืนเลยแล้วก็เปลี่ยนกาต้าใหม่ตีแรงยิ่งดูดแรงแต่ของผมขายได้ประมาณ 8M ใช้ 15M แต่หินเหลืองตอนนี้ถูกหินเหลืองอ่ะคือเขาที่มันถูกอ่ะเพราะว่าเขาแลกแต้มแข่งกันไงแล้วแลกแต้มแข่งกันเขาก็แย่งกันขายแย่งกันแลกกันขายผมใส่เบิ้ลแมวน้ำตกบ่อยจัดอีวิลใช่อีวิลตกดีครับเล่นสบายกว่าไรอันเยอะเฮ้ยคุณใหม่พูดไปนะตีปากเลยนะต้องปากแตกเลยเด้อมันบ้านเรานะเว้ยก็ไปเฉยประชดประชันผิดแบบบ้านเรานะเว้ยอ๋อตกน้อยเหรอถ้ามันเป็นฮันเตอร์มันเคลียร์ทีละตัวครับมันก็ต้องประมาณนั้นแหละมันก็ต้องอย่างนั้นอาจจะกั๊มหนึ่ง10ก้อนใช่ปะ10ก้อน15ก้อนก็ต้องประมาณนั้นแหละแต่ผมแอดมันตีหมู่ไงได้แบบที่มันไปเยอะๆ30 40อ่ะคือคนคุกอย่างเงี้ยไอ้แบบที่มันตีกระจายอ่ะมันก็เลยตกเยอะแต่ถ้าเป็นฮันเตอร์มันเบิ้ลทีละตัวก็ต้องประมาณนั้นแหละฮันเตอร์ตอนนั้นอาจจะทำรอบยังไม่ไวอึ๊บมาละเจ็บคอนิดหน่อยเจ็บคอนิดหน่อยเจ็บคอนิดหน่อยเพ่โอ้โหมันจัดเลยว่ะใส่ระเบิด FPD 192เอาไงดีวะหูแองก่อนหรือว่าจะไปทำระเบิดแดงก่อนดีวะถ้าแต่ถ้าใส่ระเบิดแดงก่อนทีนี้เลือดแบบบึ้งบังแล้วได้ดอกเพิ่มอีก 5% ถ้าทำไรเวิร์ดแดงก่อนนะแต่ถ้าทำหูแองก่อนไรเวิร์ดก็รอออกไปอีกอะยืดระยะเวลาออกไปอีกอะใส่แค่ดูด SP